หนูเงินหนูหล่นนะจ๊ะอ๋อใช่ค่ะขอบคุณนะคะมันหล่นอยู่หน้าบริษัทไม่ใช่อ่ะจ้ะงั้นหนูรบกวนพี่เก็บไว้นะคะถ้าเจ้าของเขามาเห็นพี่ก็คืนเขานะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราบางทีเจ้าของเขาอาจจะลำบากอยู่ก็ได้ค่ะของฉันนะไม่ใช่ของผมเหมือนกันครับงั้นนายก็เก็บไว้สิหลวงพ่อผมสอนไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของเราต่อให้เราพยายามไขว่คว้าหามันมาเท่าไหร่มันก็จะหลุดลอยไปครับในที่สุดฉันก็ได้เป็นเลขาคงมีแต่อีกพวกนาโง่เท่านั้นแหละที่หลงเชื่อสวัสดีครับผมชื่อปอครับมาจากวัดเขาตะไบจะมาฝึกงานเป็นเลขาของท่านประธานเจครับฮะไอเด็กวัดสภาพนี้เนี่ยนะจะมาสมัครเป็นเลขาท่านประธานอ่ะใครคนรักแก่เข้ามาคะนี่คุณไล่ออกจากบริษัทไปเลยนะฉันชื่อว่าคนที่จะมาฝึกงานเป็นเลขาท่านประธานตัวจริงอย่าไล่นะครับผมก็จะมาฝึกงานเป็นเลขาของท่านประธานเหมือนกันไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อนะคะไล่มันออกไปค่ะรปภนี่รปภอยู่ไหนนี่ผมไม่ได้มาฝึกพวกคุณทั้งสองคนจะได้ฝึกงานเป็นเลขาของท่านประธานเจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าพวกคุณทั้งสองคนได้ผ่านบททดสอบมาแล้วบททดสอบอะไรของคุณใช่ครับไม่มีนะครับช่างมันเถอะค่ะเอาเป็นว่าต่อไปพวกคุณทั้งสองคนก็จะได้เข้าพบท่านประธานแล้วอีกไม่นานก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นเลขาของท่านประธานตัวจริงฮะนิดฉันต้องมาแข่งกับไอเด็กวัดกระจอกแบบนี้เนี่ยนะต้องแข่งกันด้วยเหรอครับอัตตาฮาเวชิตังสายโยสนาตนนั่นแหละประเสริฐกว่าทั้งปวงโอ้ยเจคะเจคะเจวาสุดที่รักมานั่งตรงนี้หงุดหงิดอะไรมาครับเนี่ยก็ตอนนี้สิคะมีคนมาสมัครตำแหน่งเลขาแข่งกับฉันก็ปกตินี่ครับไม่ปกติเพราะไอ้คนที่มาแข่งคือเด็กวัดที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ไหนก็ไม่รู้ช่างมันเถอะถึงยังไงผมก็เลือกคุณมาเป็นเลขาอยู่ดีคุณเจครับช่วงบ่ายนี้ขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะครับผมแค่จะมาบอกว่าช่วงบ่ายไม่ฉันไม่เข้านายไม่เข้าแทนด้วยนะฉันจะออกไปทำธุระกับแฟนฉันไปกันเถอะวะทำ
ำไมสแกนไม่ได้เนี่ยวันนี้เงินเดือนออกไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นเจออกไปก่อนครับเดี๋ยวผมเรียกห้าพันทำไมเงินฉันเข้าแค่นี้เนี่ยปกติฉันต้องได้ห้าแสนนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลทำไมฉันได้เงินแค่ 5,000 เองฉันเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะนี่พี่คิดอะไรของพี่อยู่เนี่ยฉันให้แกแค่นั้นแหละแกทำงานแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแล้วเงินทั้งหมดที่เหลือล่ะก็อยู่ที่คนทำงานไง 5,000 เงินเดือนประธานบริษัทส่วนเด็กวัดก็ได้ไป 500,000 ไงล่ะน้อยไอเด็กวัดนี่เด็กวัดฉันให้แกเป็นเลขาไม่ได้ให้เสนอหน้ามาเป็นประธานเป็นไงได้เงินเดือนไป 500,000 คงสบายเลยสินะใช่ชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยแกก็คงไม่มีวันได้แตะเงิน 500,000 หรอกมั้งแล้วนี่แกจะทำอะไรของแกเนี่ยน้อยนี่แกคิดว่าแกจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอเจคะมันกำลังจะขนของของบริษัทไปไหนก็ไม่รู้ค่ะนี่แกจะเอาของพวกนี้ไปไหนก็เอาไปทำลายไงครับฮะทำลายนี่แกจะทำลายของของบริษัทงั้นเหรอแกรู้ไหมว่าของเนี้ยมันต้นทุนของบริษัทเชียวนะเจคะแบบเนี้ยเราเอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะนี่นี่ไม่ได้นะครับนี่หลอกไอ้แกแกไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรทั้งนั้นใส่หัวไปซะไปเอกสารค่ะคุณเจพี่หุ่นคุณเห็นไอ้เด็กวัดบ้างไหมไม่รู้มันหายหัวไปไหนเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะคะอ๋อน่าจะอยู่ที่ไซต์งานนะคะเห็นว่าต้องไปคุมโปรเจกต์ที่นั่นค่ะจริงสิฉันลืมไปได้ไงเนี่ยอ๋อคุณเจคะต้องขอบคุณคุณเจมากเลยนะคะสำหรับเงินโบนัสที่คุณเจมอบให้ทางบริษัทค่ะฮะฉันงั้นเหรอใช่ค่ะก็คุณเจฝากคุณปอมาแจกจ่ายไม่ใช่หรอคะคุณเจนี่เป็นประธานที่น่ารักที่สุดเลยนะคะแถมยังขยันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องด้วยแล้วก็ใจดีอีกด้วยค่ะเนี่ยคนทางบริษัทชมคุณเจไม่หยุดเลยนะคะเอาคุณเจจะไปไหนคะคุณเจคะเอกสารไม่เสร็จหรอคะทำงานเสร็จแล้วมารับเงินกันได้นะครับเงินนี่คุณเจตั้งใจเอามาให้เป็นโบนัสในการทำงานหนักสำหรับพวกคุณโหคุณเจนี่เป็นประธานบริษัทที่ดีจริงๆคุณเรานี่โชคดีมากเลยครับที่มีหัวหน้าแบบเนี้ยรับเงินนี่ไปนี่รู้ไหมคุณเจตั้งใจมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะแต่ช่วงเนี้ยคุณเจเขางานเยอะยังมีโปรเจกต์ต้องไปดูอีกตั้งหลายโปรเจกต์ก็เลยยุ่งไม่มีเวลามาเลยก็ได้แต่ฝากฉันนี่แหละให้มาจัดการแทนแล้วเขายังฝากมาบอกอีกนะว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยอย่าให้ขาดคนงานจะได้มีแรงเป็นบุญของพวกเราจริงๆนะครับนี่เราเข้าใจผิดไปหมดเลยเหรอเนี่ยในปอระวังในปอในปอตื่นสิในปอใครก็ได้ช่วยด้วยผู้นายไปตามรถพยาบาลมาทีในปอตื่นสิแต่ขอโทษนะที่เข้าใจนายผิดไปในปอตื่นก่อนในปอย่าเข้าไปไม่ได้นะคะอะไรกันทำไมฉันจะเข้าไปไม่ได้หลีกไปฉันบอกให้หลีกไปไม่ได้นะคะยังไงฉันก็ไม่ปล่อยให้คุณวาเข้าไปหรอกค่ะเธ
ทำไมฉันจะเข้าไปไม่ได้คุณวาไม่ได้ค่ะคุณวาเพราะฉันเป็นคนสั่งเธอมีปัญหาอะไรไม่ทราบนี่มันไอ้ขอทานคนนั้นนี่แกจะมาลองใจอะไรไม่ทราบเขาจ่ายเงินที่แกไปวันนั้นอะมันไม่พอหรอกท่านประธานใหญ่คะฉันพยายามจะห้ามผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะแต่อะไรกันท่านประธานงั้นเหรอฟางเธอไปทำงานของเธอต่อเถอะส่วนเธอเรียบออกไปจากบริษัทฉันเดียวนี้แกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันอ้าวพี่หมิวมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะครับพี่หมิวพี่หมิวยอมลงทุนปลอมตัวมาเองเลยเหรอเนี่ยใช่นี่พี่หมิวพี่สาวผมเองเจคะพี่หมิวของเจอ่ะจะไล่วาออกจากบริษัทเจช่วยพูดอะไรให้หน่อยได้ไหมคะไหนบอกว่าจะให้วามาเป็นเลขาไงถือซะว่าผมไม่ได้พูดแบบนั้นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทำงานร่วมกับคนที่มีจิตใจอมหิตอย่างคุณได้นี่มันเรื่องอะไรกันอะแล้วเขายังฝากมาบอกอีกนะว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยอย่าให้ขาดคนงานจะได้มีแรงเป็นบุญของเราจริงนะครับไอเด็กวัดคิดจะทำดีเอาหน้าคงหวังว่าจะได้เป็นเลขาสินะคนอย่างแกมันต้องโดนในปอระวังฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะเจตอนนั้นเป็นแค่หลมชั่ววูบอะให้อภัยฉันเถอะนะคะอารมณ์ชั่ววูบงั้นเหรอเราที่แกเนี่ยอยากย่อเกินบริษัทฉันล่ะอารมณ์ชั่ววูบไหมฉันทำการสั่งของเกรดต่ำมาลงที่บริษัทแล้วเงินที่เหลือฉันจะแบ่งให้ 10% ก็แล้วกันและครั้งหน้ามาส่งของอ่ะก็ระวังหน่อยอย่าให้เด็กวัดนั่นมาเจออีกไม่งั้นนะพวกเราซวยแน่โอ้ยไอเด็กวัดขัดเงินขัดทองฉันจริงๆเลยข้าวฉันเอาไว้ไม่ได้แล้วสิไม่จริงนะคะพี่หมิวกำลังเข้าใจฉันผิดนะคะเข้าใจผิดงั้นเหรอแล้วไอ้ของที่คุณภาพต่ำๆเนี่ยที่กองอยู่หลังออฟฟิศเนี่ยมันหมายความว่าไงฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคือฉันสั่งมาผิดฉันไม่ได้ตั้งใจจะสั่งแบบนั้นมาจริงๆนะคะโง่แก้ตัวได้ละแล้วก็รีบใส่หัวออกไปซะก่อนที่ฉันเนี่ยจะเรียกตำรวจมาลากคอแกออกไปที่ผ่านมาฉันคิดว่าแกเป็นคนดีฉันเลยแกล้งลองใจปลอมตัวเป็นขอทานแล้วก็โชคดีที่ฉันคิดได้ว่าสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยมันไม่พอคนสมัยนี้เนี่ยมันต้องดูทุกอย่างแล้วฉันเนี่ยก็ได้เห็นเนื้อแท้ของคนจิตใจต่ำๆแบบแกเนี่ยเป็นยังไงล่ะตาเจผู้หญิงของแกเนี่ยเกือบพาบริษัทซวยแล้วไหมล่ะขอโทษครับพี่หมิวคราวหน้าคราวหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับส่วนนายอที่ผ่านมาฉันต้องขอโทษนายด้วยนะที่พูดจาไม่ดีกับนายแถมยังเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องอีกแล้วแต่ทั้งๆที่ฉันทำไม่ดีกับนายซะขนาดนั้นแล้วทำไมนายถึงก็เพราะว่าคุณน่ะเป็นหัวหน้าแล้วผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนดีผมก็เลยอยากให้คนอื่นมองคุณในทางที่ดีด้วยแต่ก็แค่คุณยังไม่โตเท่านั้นแหละหลังจากนี้ผมหวังว่าคุณจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่สาวคุณได้นะขอบคุณนายมากจริงๆนะที่ช่วยฉันมาโดยตลอดอ่ะงั้นต่อไปนี้นายก็มาเป็นเลขาที่นี่นะจริงเหรอครับจริงสิไม่ว่านายเนี่ยจะมาจากไหนนายเป็นใครแต่ที่นี่มันได้พิสูจน์แล้วว่านายก็ทำได้เหมือนกันต่อจากนี้ฉันอนุญาตให้นายมาเป็นเลขาของท่านประธานบริษัทแล้วสามารถจัดการประธานได้เลยถ้าวันไหนเนี่ย
ออกนอกลู่นอกทางอีกจะไม่มีวันนั้นแน่นอนครับฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆทำไมวะนี่เลือดจะออกไหม